ดีเจแมนใบเตยร่ำให้ทําใจยอมรับถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดวันที่9เมษายน66ดีเจแมนนายพัฒนพลกุญชรพร้อมด้วยนางสุธีวันกุญชรหรือใบเตยร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงและตอบข้อสักถามกับสื่อมวลชนก่อนวันพรุ่งนี้วันที่10เมษายน66 พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษนัดหมายให้ทั้งคู่เข้ารับฟังคำสั่งคดีแชร์ฟอเร็ลบ 3D ดีในข้อหาหนึ่งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน 2. ร่วมกันช่อโกงประชาชนและ 3. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพศ2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12และมาตรา15ประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา3มาตรา14 หลังพนักงานอายการแจ้งเลื่อนจากวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นดีเจแมนกล่าวว่าขอเท้าความไปที่จุดเริ่มต้นของการรู้จักกับนายอภิรักษ์โกดติอดีตผู้บริหาร Forex 3รดีคือสมัยที่ตนทำดีเจอยู่ที่คลื่นหนึ่งนายอภิรักษ์ได้เข้ามาพบเข้ามาพูดคุย มาเป็นแฟนคลับและยังนำพระมาให้รวมถึงยังทักมาในอินสตาแกรมเรื่อยๆซึ่งนายอภิรักษ์ก็ชื่นชอบพระเครื่องเช่นเดียวกันกับตนส่วนประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินที่สังคมสงสยัยตนและใบเตยได้ชี้แจงหมดทุกประเด็นกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมาตลอดโดยที่ตนไปเกี่ยวข้องก็เนื่องมาจากนายอภิรักษ์ได้มาเช่าพระทั้งหมดสองค์กับตน เลยปรากฏเป็นเส้นทางการเงินจึงเป็นเหตุให้ DSI ออกหมายเรียกตนในทีแรกในฐานะพยานก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นหมายเรียกผู้ต้องหา DJ Man ยังกล่าวถึงรูปภาพที่มีการไปทานข้าวกับนายอภิรักษ์ว่าเขาติดต่อเรามาและเขาขอตามมาส่วนเรื่องรูปภาพการประชุมนั้นในวันดังกล่าวเป็นการประชุมเรื่องถังเช่า และเขาอยากให้ตนทำการตลาดในเชิงธุรกิจให้ส่วนอีกหนึ่งรูปที่ปรากฏภาพตนใส่เสื้อแขนสั้นนั่งอยู่โต๊ะประชุมเนื่องจากตนทำเกี่ยวกับมูลลนิธิมานานคือมูลลนิธิเกี่ยวกับเด็กพิการซ้ำซ้อนโดยทำก่อนรู้จักกับนายอภิรักษ์ซึ่งนายอภิรักษ์ทราบว่าตนทำเกี่ยวกับมูลลนิธิเขาจึงมาเชิญชวนเพราะอยากทำมูล,ลนิธิ ตนจึงไปร่วมทำมูลลนิธิกับเขาด้วยด DJ แมนย้ำว่าเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่นายอภิรักษ์ทำนั้นจะสร้างความเสียหายเช่นนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตนก็อยากขอโทษอีกทั้งตลอดช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาเราให้การเป็นประโยชน์ต่อ DSI เป็นอย่างมากแค่ไม่ได้มาออกสื่อ และเราชี้แจงได้หมดว่าเงินงานแต่งงานคือเงินอะไรมีเอสสารพยานหลักฐานมีพยานบุคคลด้วยอย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาพอถูกแจ้งข้อหาเราก็ยินดีชี้แจงขอแค่ความยุติธรรมในการต่อสู้ขอให้อายการอ่านสำนวนให้ละเอียดเพื่อให้เราทั้งคู่ได้ต่อสู้เต็มที่ ดีเจแมนกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่สิบเมษายนเราไม่ทราบว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่มีน้องโทรศัพท์ให้เตรียมหลักทรัพย์และถ้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้การที่เราได้ชี้แจงในวันนี้เพื่อต้องการโอกาสในการต่อสู้ที่ผ่านมาเราไม่เคยหนี และไปตามเวลานัดหมายตลอดให้ความร่วมมืออย่างดีตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนชั้นอายการเราสู้ด้วยความจริงมาตลอดและจะดูว่าความจริงจะปกป้องเราหรือไม่ส่วนที่กังวลตอนนี้คือหากมีการสั่งฟ้องเรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมจึงขอแค่ได้ประกันตัวมาสู้ข้างนอก เห็นคนรอบข้างถูกจับเราใจเสียเครียดถูกสังคมประนามเวลาข่าวออกมันรุนแรงทุกอย่างทำให้เราดูเป็นอาชญากรซึ่งมันหนักมากๆสำหรับ9เดือนนี้เราถูกแคนเซิลงานพิธีกรภาพยนตร์ทำให้ก็ต้องหารายได้จากช่องทางอื่นๆแทนแต่เราเข้าใจเพราะเรากำลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดีเจแมนอธิบาย ดีเจแมนกล่าวอีกว่าเราห่วงลูกสาวมากเราทำคอนเทนต์เราก็ห่วงเรื่องสปอนเซอร์และสายตาคนอื่นอีกทั้งคอมเมนต์ที่ส่งผลต่อเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตในอนาคตหากเสิร์ชข่าวก็จะเจออะไรแบบนีท้ทั้งที่เป็นการกล่าวหายอย่างไรคงต้องเป็นดุนลพินิจจากพนักงานอายการและหลังจากวันพรุ่งนี้ สิ่งที่ทำร้ายเรามาทั้งหมดหากมีการพิสูจน์แล้วว่าเราสองคนบริสุทธิ์เราทั้งคู่จะขอความยุติธรรมคืนโดยการขอใช้กฎหมายกับบางคนที่ทำร้ายครอบครัวเราซึ่งเราได้รวบรวมไว้แล้วสองปี